บอกให้ทำไม่ทำก็แล้วก็เฉยไม่อะไรไม่จำจีจำชัยประมาณนั้นโอเคพอได้ไหมครับหรือว่าคำตอบผมมันเข้าปากบางนัดหรือเปล่าเนี่ยทักท้วงหน่อยนะครับท่านไหนที่อยู่นี่ทักท้วงลุงหน่อยนะช่วยกันช่วยกันช่วยลุงด้วยช่วยลุงด้วยเพราะคำถามเหล่านี้มันเป็นคำถามที่มันนิดเดียวฮะแต่มีความสําคัญครับมันเหมือนกับปลายเข็มใช่ไหมคำถามนี้มันเหมือนกับนิดเดียวเนี่ยฮะคนที่มองข้ามไปมันต้องคนที่มีความละเอียดเนียนค่อนข้างจะมากนะจึงจะพอที่เก็บตกได้ประมาณนั้นลุงก็พยายามจะหาทางเก็บตกช่วยกันนะครับความสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้เล็กๆมันจะมองข้ามไปเล็กๆอะไรเครื่องอะไรเครื่องซีล็อกเลยเล็กๆนะฉันไม่ใหญ่ๆฉันทำประมาณเล็กๆกับมองข้ามเนี่ยสโลแกนของเครื่องถ่ายเอกสารมั้งคำโฆษณาเล็กๆฉันไม่ใหญ่ๆฉันทำแต่ฝั่งเราเล็กๆยิ่งให้ความสำคัญของเล็กๆเนี่ยยิ่งความสำคัญทางด้านฝั่งธรรมะฝั่งธรรมะฝั่งพระธรรมสนใจกับสิ่งที่เล็กๆนิดๆพอเล็กๆนี้มันได้แล้วใหญ่มันได้เองประมาณนั้นนะครับแค่นั้นรู้ตัวย่อจะรู้ตัวขยายเงี้ยใช่เนาะรู้ไมโครจะรู้แมกโครรู้ขนาดเล็กก็จะรู้ขนาดใหญ่นะครับลองให้ความสำคัญกับภาษาเหล่านี้เล่นๆลองดูนะครับเผื่อว่ามันจะได้บูรณาการกันด้วยบารมีของลุงคำจุนหนูที่อีทีสละหนูจึงเข้าใจค่ะลุงเป็นบุญของหนูจริงๆค่ะที่ได้มารู้จักดินแดนภาษาราหัสรักแต่ไก่ไม้ไม่เคยมีความรักนะรู้จักซะคำว่ารักลุงเวลาแนะนำคนลุงไม่ได้ถามลุงว่าลุงงอกเคยรักใครบ้างไหมในชีวิตลุงจะตอบว่าไม่เคยรักใครในชีวิตนั่นยังไงอ่ะไม่รักใครอ่ะใจทำด้วยอะไรวะเนี่ยใช่ไหมครับมีด้วยเหรอมนุษย์ไม่รักอะไรไม่รักใครอ่ะนะลุงจะไม่รักใครนะครับแต่ลุงก็ไม่เคยเกลียดใครด้วยนะครับยังไม่พอไม่รังเกียจด้วยทั้งไม่เกลียดและไม่รังเกียจลุงว่ามันเกินกว่ารักนะเอาไปคิดดีๆเถอะมันเกินกว่ารักมากมายมหาศาลครับคำว่ารักมันเป็นแค่ไมโครไม่เกลียดและไม่รังเกียจโอ้โหเป็นภาพของแมคโครเวอร์ไหวเว็บมากครับลองดูสิครับลองกลับเซนดูสิฮะแล้วจะรู้ว่ามันจะรู้ค่าคุณค่าของความเป็นกลางทางด้านใจมันจะรู้คุณค่ามันเองลองฝึกตัวเองไม่เป็นคนหัดเป็นตัวหัดเป็นคนที่ไม่เกลียดใครดูสิครับให้ลึกไปกว่านั้นทีไม่รังเกียจใครด้วยคำว่าไม่รังเกียจถามจริงเถอะสามีภรรยากันเนี่ยเคยใช้แปรงสีฟันอันเดียวกันไหมเนี่ยเอ้าจริงเคยไหมเคยไหมครับแค่นี้เองเคยใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวกันไหมเห็นไหมครับนะ
แล้วเคยอะไรอื่นอีกไหมเนี่ยอื่นๆอีกมีอีกไหมครับมันบอกถึงอะไรเยอะแยะนะโยมโอเคไหมคำว่าเกลียดก็ไม่รังเกียจคำว่ารักเนี่ยมันกระตี๊ดคำว่าไม่เกลียดและไม่รังเกียจมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเยอะมากครับนะลองใช้คําเหล่านี้เข้ามาโยงไปไปมาจะทําให้ใจเราเนี่ยมันนุ่มมันนุ่มไม่กระเดื่องไม่กระด้างไม่แข็งมันซอฟใจเราซอฟมันก็สามารถที่จะรับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะข้างๆตัวได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองครับนะถ้าใจเรามันซอฟมันนุ่มครับ